เมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนาทั่วทุกภู่มีภาพติดตามจันณสุปายสามช่องก้าวเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากอมายคุยคำโง่บายสามโมองคุยคำโง่บาย ม็อบนัดบ่ายสองพร้อมทุกสถานีรถไฟฟ้าด้านกอรอชอเผยม็อบต่างความเห็นเริ่มเคลื่อนไหวงูเหลือมโผ่ชักโครกัดก้นกัดนิ้วสาวใจเด็ดจับหักคอตายนักท่องเที่ยวจีน39รายถึงสุวรรณภูมิแล้วตรวจไม่มีไข้กรมควบคุมโรคเสนอกักตัวเหลือ10วันพบกับสุวิสุทธิประภาพรพัฒนีรพัฒนในคุยขโมบ่ายสามโมง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับคุยขโมงบ่ายสามโมงก็ข่าวใหญ่แล้วก็ภัยใกล้ตัว uh huh. ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้มีทั้งข่าวเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ถูกนำท่วมด้วยครับใช่น้ำยังท่วมอยู่แล้วมีอะไรอีกโอ,อ้ครับนี่นะ โควิดก็มีนักท่องเที่ยวจีนก็มาแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นะคะข่าวสารด้านการบ้านการเมืองนะคะเราก็ยังเกาะติดกันอยู่แต่ก่อนจะไปดูข่าวสารที่น่าสนใจทั้งหมดนี้เนาะดูต้นไม้หน่อยสิดูต้นไม้เป็นยาดีกว่าคุณเลยนะต้นไม้เป็นยาด้วยเป็นยาอ้าเอามากินแก้อะไร แก้ประเภทบอกว่านี่นะเป็นค่้หญิงก็แก้ได้นึกว่ากว่าถ้าเกิดว่าแก้ความชราหรือทําให้มันติ่งตึงหรือทําให้มันสวยขึ้นมาได้เนี่ยเอาเหรอเป็นได้ปะชื่อต้นคริสตินาว่างั้นชื่อสวยนะครับคริสตินาไม่ใช่ไอกิล่านะคุณนะแต่เป็นต้นไม้ครับนี่ครับมันแตกมาเป็นชั้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 นอย่างนี้นี่นะโอ้แต่กันมันนั่นเลยคุณนะแต่ที่เห็นเป็นดอกนะข้างบนนะครับคล้ายๆกับดอกใบนี่นะสีแดงๆนี่ครับเป็นใบนะ ไม,มไม่ใช่ดอกแต่ถ้าสมมติว่าเขาโตเต็มที่เขาก็จะออกดอกมาสีขาวขาวแตกแยกออกมาครับแต่ที่เห็นดอกเอ้ที่เห็นใบสีแดงๆอยู่ตรงนี้มันคล้ายมันวาวเดี๋ยวโตวขึ้นก็จะเป็นสีเขียวนี่นะแต่ปรากฏว่าไอ้ต้นไม้ชื่อว่าคริสติล่านี่นะครับนี่มันเป็นยาครับ เพราะว่าสรรพคุณก็คือบันลำต้นเนี่ยใช้ทำยาต้มแก้โรคไตพิการด้วยแล้วก็โรคทางเดินปัสสาวะเปลือกก็ใช้เป็นยาแก้ไข้เนื้อของผลนะครับเป็นยารักษาโรคตาแดงยอดใบอ่อนนะครับนี่ที่เห็นนี่นะมันหวานมันแล้วก็ฝาดเล็กน้อยครับใช้เป็นผักแกงเลียงด้วยแกงส้มแล้วก็กินเป็นผักจิ้มนะแล้วก็น้ำพริกนี่ก็ได้เลยครับไม่เอาป็นผักเนาะไม่เอาอะเห็นนั่นน่ะบนนั้นอะนอนเกาะ ดึบดบดอยู่นั่นน่ะนอนยังอดใจไม่ได้ยังมากินเลยนี่คุณดีนะนี่จะบอกให้พอคุณพูดถึงคนคคิซิน่าดิฉันเอ๊ะพอหันไปดูพอเห็นในจอทีวีต้นนี้ อุ้ยทันสมัยมากเลยที่บ้านปลูกเอาเหรอแต่ไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณดีมากเลยทางยาเนาะคือถ้าแดดจัดๆเนี่ยใบเขาจะแดงมากเลยจะสวยมากเลยนะโอ้ยแมโอเคใช้ได้เลยเนาะดูอีกต้นหนึ่งหน่อยนะครับนี่เป็นความสวยสับปะรดสีครับสวยอยู่ตรงไหนครับ ตรงที่ออกดอกคุณนี่นะอดอกที่ว่านี้นะครับมันจะอยู่ได้นานหลายเดือนมากเลยปกติเราร่วงที่น่าสนใจต่อไปดอกมันตรงขึ้นมาคุณนี่นะเดี๋ยวก่อนนะขอชี้หน่อยครับนี่นะรับงนั่นแหละครับนี่นะดอกตรงเป็นสับปะรดสีนะครับที่มาจากโน่นประเทศเม็กซิโกครับนี่นะใบก็สีเงินแล้วก็ตั้งเหนียวครับ นี่นะตาช่อดอกนะครับก็คือสีพีชนะครับแต่ภายในดอกนะครับก็มีสีม่วงๆ่วงอยู่ภายในด้วยคุณนี่นะนี่คือความสวยงามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกเอาไว้ได้เป็นไม้ประดับรวมทั้งนะครับคริสติน่ามือสกโรนี้เป็นไม้ประดับก็ได้ไม้กินด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นห็นไหมเป็นยาสคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญก็คือว่าถ้าปลูกเองแล้วเนี่ยไอ้เจ้าดอกสับปะรดสีเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นของจริง อยากจะเรียนรู้อ,อ,อยากจะไปทราบกรบรมวิธีในการปลูกไปที่สวนนงรุธพัทยาได้เลยนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะคที่เขาน่าจะให้คําแนะนํากับท่านได้นะคะคแล้วก็รวมถึงต้นไม้ต้นอื่นๆที่น่าสนใจด้วยค่ะดูข่าวการเมืองกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพร์ แต่ก็คือว่าไม่ใช่บิ๊กเซอร์ไพส์บิ๊กเซอร์ไพส์คือไม่มีคือได้หยุดพักวันหนึ่งวังนั้นวันนี้ก็ประกาศแจ้งกันมาตั้งแต่เช้านะครับว่ารอนะครับฟังว่าจะมีอะไรบ้างในที่สุดแล้วก็บอกว่าเที่ยงครับให้ไปรวมตัวกันที่สถานี b ีจีทุกแข่ง <c oughs> แล้วก็1 3นาฬิกาอ้ย15นาฬิกาครับ รอฟังข่าวว่าจะให้ไปรวมกันที่ไหนอย่างไรแจ้งออกมาล่าสุด้ะครับเนี่เจอกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเวลา16นาฬิกาว่าอย่างนั้นนี่นะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกระจายพิธีอื่นเยอะนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครไล่ตั้งแต่16นาฬิกาไปถึง17นาฬิกาเช่นที่เดอะมอบางกะปิลานป่อขุนมอรามรำกำแหงหัวหมากนะครับต่างจังหวัดก็มีเช่นเดียวกันนี่นะเ้านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าม็อบที่กระจายไปอยู่ในพื้นที่แฟลชม็อบนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรแต่ดูภาพรวมนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการประเมินว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่นะศูนย์ อำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือกออรอชอครับได้มีการถแถลงภาพรวมในการชุมนุมเมื่อวานนี้บอกว่าตรวจสอบจากการชุมนุมจุดหลักๆในพื้นที่กรุงเทพเช่นเซนทรัลปิ่นเก้าเดอะมอลลบางแคมีการรวมกลุ่มแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ไม่มีเหตุรุนแรงส่วนในต่างจังหวัดก็มีประมาณสัก27 จุดทั่วประเทศยีสิสองจุดทั่วประเทศครับแล้วก็พบว่าการแสดงออกของกลุ่มที่มีความเห็นต่างส่วนใหญ่ก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเยืนยันความจําเป็นในการดูแลความสงบเรียบร้อยยังมีความจําเป็นสำหรับการใช้กฎหมายอยู่ครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการปิดระบบขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า B T S แล้วก็ M R T เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็ป้องกันการอลาว่าดจนเกิดเหตุนะครับไม่คาดฝันในกลุ่มผู้ชุนมนุมเช่นเดียวกันครับซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อระบบขนสง่งก็ยอมรับว่าการชุมนุมต่อเนื่องมันส่งผลกระทบต่อการจราจรของพี่น้องประชาชนก็ทําให้บางส่วนนั้นไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตหรือออกไปจับจ่ายใช้สอยเกรงว่าจะสร้างผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็พยายามหาทางออกอยู่โดยฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันก็ต้องรออีกนึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านแถลงออกมาครับอืมค่ะ,ะขณะเดียวกันนะคะในความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตัวของแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เป็นม็อบคณะราษฎร2503นั้นก็ล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวในส่วนของเพนกวินแล้วก็รุ้งค่ะหลังจากที่ถูกปล่อยตัว ออกมาจากเรือนจอําแล้วก็ถูกทางสอนอชนะสงครามเข้ามาอายัดตัวเพราะว่ายังมีข้อกล่าวหาอยู่นะคะว่ามีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ก็ท้องสนามหลวงระหว่างวันที่19กับ20กันยายนที่ผ่านมาก็เลยถูกควบคุมต่อนะคะคที่มกตชรภักหนึ่งจังหวัดปทุมธานีวันนี้ทางตํารวจชนะสงครามนั้นนําตัวนายพริศชิวารักหรือเพนกวินและนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้ง นะคะไปโดยรถควบคุมไปที่ศาลค่ะ oh. ซึ่งตอนเดินทางมาถึงนั้นนะคะก็ปรากฏว่าทั้งคู่นั้นเปิดกระจกรถแบบนี้ค่ะ mm. ชู3นิ้วออกมาตะโกนฝากประชาชนทุกวันทุกคนนะคะว่าเย็นนี้มารอรับหนูกลับบ้านด้วยนะคะ mm. ซึ่งสารอาญาได้เป็นการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตำรวจมี1 5 0นายดูแลความปลอดภัยห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องผู้ไม่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปด้านหน้าศาลอาญาให้รอยอยู่นอกแนวแผงกั้นนะคะนี่ก็เห็นภาพที่ทั้งสองคนนั้นถูกควบคุมตัวโดยรถควบคุมของอตำรวจตชดมาถึงที่บริเวณศาลนะคะเพนกวินแล้วก็รุ้งนอกจากจะถูกสอนอชสงครามอายัดตัวก็ยังมีคดีอื่นจากการชุมนุมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรุ้งนั้นมี3คดีด้วยกันคือ ยังมีคดีที่สนชนะสงครามนนทบ,บรุรีแล้วก็พระนครศรียาส่วนเพนกวินก็จะมี3คดีเหมือนรุง้งและเพิ่มอีก2คดีคือการ<อ>ชุมนุมที่ขอนแก่นและอุบลราชธานีส่วนใหญ่เป็นข้อหาตามมาตรา 1, 116ยุโยงปลุกป,ปัน่นและข้อหาตามมาตรา9าพรกฉุกเฉินค่ะสําหรับอีกคนหนึ่งนะครับที่ศาลได้ออกหมายจับในความผิดกฎหมายอาญามาตรา110 คือนายสุรนาถเป้นประเสริฐครับข้อหาก็ประทุษร้ายรายชีดีวันนี้ก็ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับที่สอนนดสิตแล้วในช่วงสายที่ผ่านมานี้เองครับซึ่งสุรนาถเป็นประเสริฐนั้นก็เป็นผู้ประสานง,งานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ได้ไปพบกับทางเจ้าที่ตำรวจครับในสนนดูสิทธ์นะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาการกระทำใดอันเป็นตรเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชนิหรือรัชตาราชคือมาตรา1-10นนั่นเองครับหลังมีขบวนสเสด็จเ,เคลื่อนผ่านการชุมนุมของคณะราษฎรเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นก็นายเอกชัยหงกังวันแล้วก็นายบุญเกื้อหนุนเป้าทองสองนักกิจกรรมทางการเมืองก็ได้มปการ มอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจข้อหาเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว ในวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนและก็นักเรียนนักศึกษามาให้กำลังใจครับประมาณสัก5 0คนด้วยกันพร้อมกับทํากิจกรรมร้องเพลงแล้วก็ชูป้ายกระดาษเขียนข้อความว่าเซฟสุรนาถไว้งันครับซึ่งสุรนาถก็บอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวแล้วก็ตั้งใจมามอบตัวครับยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองจึงตัดสินใจปรึกษาทนายความแล้วก็มามอบตัวในเช้าวันนี้ไม่มีเจตนานลบนี้เชื่อว่าศาลน่าจะเมตตาเพราะนะครับตนไม่มีอะไรที่จะมีการแอบแฝงหรือ ชี้แจงไปชุมนุมก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปเท่านั้นนะครับจึงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเพราะได้ไม่ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางขบวนเสด็จครับค่ะ มีความเคลื่อนไหวนอกจากที่ศาลอาญาที่มีการครบวบคุมตัวเพนกวินแล้วก็รุ้งนะคะเพื่อไปขออํานาจศาลฝากขังคัดค้านการประกันตัวแล้วนะคะยังมีความเคลื่อนไหวที่ศาลแพ่งวันนี้ตัวแทนจากนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนักศรรรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์6คนด้วยกันค่ะไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งโดยไปพร้อมทนายความสิทธิมนุษยชนยื่นฟ้องที่ว่านี้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกมนตรีพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกมนตรีและพลตํารดจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการ ำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่1-3ถึง3กรณีออกประกาศใช้และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งพระกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงโดยมิชอบขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวและยังยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อระง,งับเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวนี้รวมถึงคําสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับผู้ชุมนุมเพราะเห็นว่าการออกคําสั่งของนายกรัฐมนตรีก็ดีการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจก็ดีไม่ชอบโดยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังสลายการชุมนุมฉีดน้ําแรงดันสูงผสมสารเคมีใส่ประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไม่ได้มีการก่อจลาจลหรือความวุ่นวายขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลด้านทนายความสิทธิมนุษยชนคุณสุร,รชัยตรงงามก็บอกว่า คำสั่งดังกล่าวของนายยมนตรีถือว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไม่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหรือความจะเป็นอะไรที่จะต้องออกพรกบฉุกเฉินในสถานการณ์ร้รายแรงที่ผ่านมาการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนั้นถือว่าเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีพักการเมืองยื่นฟ้องนายกในกรณีดังกล่าว้วยเช่นเดียวกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับนุยพินิจของศาลแพ่งว่าจะแยกพิจารณาหรือนําสำนวนมารวมกันค่ะ เรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนีเรื่องของใหม่ๆในประเทศไทยนั่นก็คือว่ามีการนัดหมายหรือมีการใช้วิธีการสู้กันก็คือว่าทางเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ <c oughs> การใช้สื่อก็ดีปรากฏว่าวันนี้ครับสารมีคำสั่งยกคำร้องขอปิดทุกช่องทางออนไลน์ <c oughs> ไวทีวีเยาวชนปลดแอกครับ ที่เห็นอยู่ตีนี่ก็คือว่าสารอาญามีคําสั่งยกคําร้องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมครับเรื่องขอปิดแฟดพรอมสื่อออนไลน์ที่ยื่นมาเนื่องจากว่าคําร้องดังกล่าวนั้นไม่แสดงเหตุผลชัดเจนในความผิดและก็รัฐธรรมนูญก็มีบทบัญญัติคุ้มครองสื่อในการเสนอข่าวซึ่งคําสั่งปิดก่อนหน้านี้นะครับเป็นการปิดทุกแฝดพรอมของสื่อ ซึ่งเมื่อศาลพิจารณาแล้วไม่ถูกต้องจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องอซึ่งก่อนหน้านี้ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมให้ข้อมูลกับทางกอารอรชพิจารณาและก็ดำเนินการกับทางสื่อออนไลน์ที่อาจจะกระทำความผิดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงก่อนศาลจะมีคำสั่งปิดสื่อออนไลน์ของไวทีวีและก็เพจเยาวชนปลดแอกส่วนประชาชัยเดอะรีพอร์เตอร์แล้วก็เดอะสแตนดาร์ดนั้นให้ยกคำร้องไปแล้ว ก่อนหน้านี้ครับในเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะคะคที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงอย่างมากแล้วก็มีการเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ<ม>จนนำไปสู่การที่คณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีมติเห็นชอบ,บนะคะให้เปิดสภาสมัยวิสามัญของรัฐสภาเพื่อที่จะพูดคุยกันในประเด็นดังกล่าว<ม>เป็นการหาทางออกร่วมกันของ4ฝ่ายนะคะโดยกำหนดเอาไวา26้26กับ27 ตุลาคมนี้นะคะคในวันพรุ่งนี้เขาจะมีการหารือกันของ4ฝ่ายนี้เพื่อที่จะกําหนดประเด็นรวมถึงตัวของผู้ที่จะอภิปรายด้วยนะคะวันนี้คุณวิรัตรัตนเศษประธานคณะก,กรรมการวิปรัฐบาลก็บอกว่า ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหาหรือกำหนดประเด็นในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติดังกล่าวนี้โดยจะรวมถึงการกำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรายด้วยส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะหาหรือร่วมกัน4ฝ่ายคือคณะรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาจะได้มีการจัดสรรเวลาในการอภิปรายกำหนดประเด็นก็จะเป็นเรื่องของการทุ่นุม,ม,มและหาทางออกร่วมกันมั่นใจว่าผู้อภิปรายจะอยู่ในกรอบข้อบังคับการประชุม และก็ทั้งทงประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาจะควบคุมการประชุมได้หากมีการประท้วงเกิดขึ้นของฝ่ายใดเขาจะหักเวลาของฝ่ายนั้นไปนเลยนะคะเ,คเพื่อควบคุมการ,รอภิปรายให้อยู่ในกรอบและก็เวลาที่กําหนดค่ะ ส่วนเรื่องการพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับประก,การนั้นวันนี้ก็จะเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนสรุปรายงานเสนอต่อประธานสภาพผู้แทนราศฎรในวันพรุ่งนี้เป็นไปตามกรอบเวลาทํางานของกรรมธิการหลังจากเปิดประชุมสมัยสามัญในวันที่1พฤศจิกาย,ยนค่ะนี่ครับมีเป็นประเด็นาทางการเมืองนะครับที่มีความสนใจขับเคลื่อนมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนถ<ส>ึงบ่ายสามโมง<ส>วันนี้<ส><า>เรื่องของการชุมนุมเรื่องอะไรกัแล้วแต่พัฒนาการของข่าวนะครับท่านสามารถติดตามหน้าจอ m อ็มพันเอส ตีหมายเลข30ได้สำนักข่าวไทยนั้นนำเสนอตลอดต่อช่วง <ừ> um. เลยนะครับนี่นะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ายังดูความร้อ,รอนของพี่น้องประชาชนโถกน้ำท่วมแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอออกอารวาสอีกแล้วนะครับน่ากลัวมากโผล่มาจากคอหานเออฉกเลยครับนี่น้เดี๋ยวมาครับ <c oughs> คุยยองนบสาามม่ มาดูข่าวตื่นเต้นระทึกขวัญนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เส้นทางคมนาคมระหว่างรถไฟกับพี่น้องประชาชนที่จุดลัก่านดีคุณนะเกือบเกิดเหตุโศกขตารการอีกแล้วนะครับที่จะเชิงเซาด้วยคุณจะเป็นคนละที่นะครับท่านผู้ชมดูภาพคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายเอาไว้ครับรถกระบะคันหนึ่งนะครับ คุ้งไปแล้วข้ามทางรถไฟไปอย่างรวดเร็วรถไฟมาพอดี<น>ปั๊บรถไฟปึ้งถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าฝ่าเส้นทางนะครับนี่นะแบบผ่าแปดยาแดงอ,ะอ่ะโอ้โหเชียดเฉียวจริงๆครับตื่นเต้นระทึกขวัญเมื่อตอนบ่ายโมงของวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับที่บริเวณจุดตัดรางรถไฟแขวง แข้งกันนะครับที่ตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดชเชียงร้าเจ้าหน้าที่เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ครับรถปิกอัพคันนี้สีเขียวเขียวนี่นะ ห้ามแบบไม่ได้สนใจเลยเลยครับแบบว่าไปเร็วเพื่อหนีพ้นรถไฟอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้ยไปดูสิเขาพ่าจะมทำยังไงป้องกันกันได้ไหมอ้าววิธีการเลยครับก็คือว่าจะต้องมีการกําชับอีกติดตั้งเครื่องเสียงเข้าไปอีกครับก่อน500เมตรเบก่อนที่รถไฟจะมาถึงนี่ครับเสียงหัวมันต้องประกาศดังขึ้นมาอีกคุณพรพัดรนี่นะแล้วก็เสียงโวดรถไฟนะครับจะต้องดังเพื่อให้คนนั้นนะครับได้ยินชัดเจนโดยเฉพาะคน ครับพี่รถทั้งหลายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขอร้องบอกว่าช่วยกรุณาลดรถกระจกมานิดนึงจะได้ฟังนะครับเสียงบูดหรือเสียงเตือนให้ได้แต่ชาวบ้านตรงนั้นนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ยคนที่ขับรถมาทุกคนนะครับพอเห็นรถไฟนี่รีบไปรถขุบอลพัดนี่นะเพราะอะไรครับเพราะให้หนีรถไฟนียได้เร็วที่สุดเน<อ>ื่องจากว่าวถ้ารอรถไฟเนี่ยมันจะยาวมันจะเสียเวลาชาวบ้านเขาบอกว่ามันเกิดจากความประมาทของอ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่เป็นความประมาทหรือจะโทษการลถไฟไม่ได้มันเป็นวินัยแล้วก็ความรู้สึกนะครับของคนขับรถต่างหากนะครับที่บอกว่าหนีรถไฟอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้เกิดเห,เหตุการณ์แบบนี้ชาวบ้านบอกว่าจะทําให้มันถนนสูงมากกว่านี้เหรอโอ้ยสูงมากกว่านี้อีกชาวบ้านถูกน้ําท่วมก็ยังยอมเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีการเคารพแล้วก็มีการดู เท่านั้นเองครับไม่มีปัญหาแต่ชาวบ้านนั้นขับรถโดยประมาทครับชาวบ้านว่าน,นะใช่ค่ะคำว่าประมาทคำเดียวเท่านั้นเองนะคะคเพราะว่าต้องคิดง่ายๆเลยนะคะว่า คุณจะขับรถเพื่อหนีรถไฟให้ทันหรือคุณจะยอมที่จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางเอเลือกเอานะคะถ้าขับรถไฟนะครับก็ต้องนะครับมาถ้าเจอรถไฟต้องหนีให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเสวาเจอไฟแดงนะครับต้องไปให้เร็วที่สุดนะครับไม่ไฟแดงขึ้นไปส่งก่อนนี่ครับเป็นอย่างนี้คือวินัยในเรื่องของการเจราจรนะคะข่าวต่อไปต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะสร้างสรรค์เท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้ตระหนักกันและก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะสําหรับเรื่องของ เล่าเข้าปากอีกแล้วค่ะเ,ออเล่าเข้าปากไปเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆตังหายไปออ600บาทเอ๊ะสงสัยเพื่อนร่วมวงสองผัวเมียจะเอาไปหรือเปล่าออถามกันไปถามกันมาอีฝ่ายหนึ่งก็คงจะปฏิเสธว่าไม่ได้เอาไปโมโหบวกกับความเมาด้วยคว้าขวา,ขวาที่มีตรงหน้าควาันฉับๆตายออสองเลยนะคะ สพนากลางเป็นท้องที่เกิดเหตุแล้วก็ทางเจ้าที่ตํารวจได้ไปจับกุมนายจุลาอาจปาษาอายุห้าปีที่ก่อเหตุใช้ขวานจามเพื่อนร,ร่วมวงเล่าเสียชีวิตสองศพตรวจยึดของกลางเป็นขวานที่ใช้ก่อเหตุได้หนึ่งเล่มโดยไปจับกุมได้ที่หน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลดงสวรรค์อำเภอนากางจังหวัดนนงบัวลําพูเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านชี้ช่องเบาะแสว่าหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ย หนีไปอยู่บ้านญาตินี่แหละนะคะยังเมายังรู้สึกมึนออยังไม่ค่อยจะทรงตัวอยู่เลยนะคะหนีไปอยู่บ้านญาติที่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณแค่300เมตรคร่ะแต่เจ้าตัวนะคะกออ็ปรากฏว่ารับสารภาพในสภาพที่ยังเมานะคะนี่ดูด,ด,ดูคุณดูด<อ>คุณดูดครับดูสิอา<อ>เออ เลือดยังเปิดอยู่ตามร่างกายรับสารภาพบอกว่าเอาขวานเนี่ยฟันนายบุญช่วงอาจแดงอายุ43ปีและนางดวงดรัตนทิทรัฐอายุ61ปีเป็นสองสามีภรรยาจนตาย<ะ>ในที่เกิดเหตุจริงเนื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุก็คือว่าทั้งตัวเองและสองสามีภรรยานเนี่ยออนั่งตั้งวงเล่ากันอยู่ในบ้านค่ะตั้งวงไปตั้งวงมาระหว่างดื่มกินกันอย่างสนุกสนานควักไปควักมาเอ้าเงินในกระปเ,ออเป๋าม<ะ>ันหายไปได้600บาทก็เลยบอกว่าเอะมันอยู่กัน3คน ต้องเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นสองคนนี้อย่างแน่นอนออจึงมีการสอบถามพอสอบถามไปสอบถามมาเกิดการทะเลาะกันนะคะพอทะเลาะกันด้วยความโมโ oh ห ok บวกกับความเมาขวานฟันฟืนวางอยู่ใกล้ๆขว้าขึ้นมาได้ฟันชับๆๆเข้าไปที่ออใบหน้าของทั้งสองคนจนตายค่ะที่เ,ออเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เลยนะคะออไม่ได้มีอะไรมากค่ะเออครับนี่นะอาจากเรื่องของเมาเหล้าออต่อไปเป็นการเมายา ทําให้เกือบตายเหมือนกันครับผู้หญิงนี่นะอาชีพก็คือว่านวดแผนโบราณเรียกแท็กซี่นะครับไปส่งหน่อยจากวัดสวนแก้วของพาจารย์พยอมนะครับไป,ไปส่งที่แถวลำลูกกาปรากฏว่าสลืมสสลือนะครับเนื่องจากว่าเมายาด้วย ใช้เชือกรัดคอแท็กซี่แล้วก็สู้กันบนแท็กซี่คุณในที่สุดแล้วแท็กซี่ตกร่องน้ำครับผู้หญิงคนนี้ก็ตกไปด้วยแล้วก็กะว่าจะหนีไปในที่สุดแล้วตำรวจเขามารวบตัวได้เมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องสำหรับกหนกวันแสงสว่างอายุ40ปีคนนี้เป็นชาวปทุมธานีนี่ครับนี่นะอ้าวคลานมาจากคลองครับหลังจากที่โชเฟอร์แท็กซี่นายประสิทธิ์โพแก้วรับจากหน้า วัดสวนแก้วที่บางเลนบางใหญ่นนทบรุรีเธอบอกว่าบอกแ็กซี่ตัวนี้ให้ไปส่งโน้นครับที่หลําลูกกาแต่พอขึ้นรถมาปรากฏว่าพ่อทิซี่็ิกทซี่นะครับก็บอกว่าเอ๊ะไปแล้วมันผิดทางเธอบอกว่าเรียกรถจากทางโน้นไปส่งที่บ้านก็ประมาณสัก300บาทแต่พอไปดูมิเตอร์อย่างนี้2 0 0อยังอยู่ในพื้นที่บางบัวทอง <c oughs> โมโหเลยคุณนี่นะเอากระเป๋าเอากระเป๋เาปขึ้นมาแล้วก็เอาสายรัดกระเป๋านะ ครับนี่รัดคอนายประสิทธิ์เลยนายประสิทธิ์ก็สู้แต่สุดท้ายนะครับขี่รถขับรถแท็กซี่ด้วยรถแท็กซี่ตกลงไปข้างทางแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ตามตัวลากขึ้นมาตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. นายประสิทธิ์รถแท็กซี่ก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับ mm hmm. เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเธอรับสารภาพคุณนี่นะเ mm hmm. มาย,ยาเ mm hmm. มาย,ยาเสพติดนะครับ mm hmm. แล้วก็เกิดบอกว่าเออแท็กซี่นะครับทำไมวนไปวนมาไม่รู้เรื่องเหรอนะครับนี่ นะมันขึ้นมา200ยังไม่ไปไหนเหลยก็เลยโมโหก็เลยใช้เชือกรัดคอซะเลยวันนี้เอาทำยังไงแท็กซี่ก็เสียหายครับปรากฏว่าคุณแม่ของกนกวันก็มาดูลูกสาวบอกว่าลูกสาวนี่ติดยาเซพติดนี่พี่โชเฟอร์แท็กซี่ครับถูกกัดคอไปใบหูไปด้วยคุณปอนปัดนี่ก <c oughs> ำลังเชีดูนะครับนี่นะถูกกัดหู <c oughs> ผมดูลำจากไม้ไทยสันคุณปอนปัดนี่นะถูกผู้หญิงคนเมื่อสักครู่กัดหูครับอ่ไปซ่อมแท็กซี่แล้วครับคาดว่าประมาณจะเจ็ดถึงแ 8ปดหมื่นบาทว่าอย่างนั้นนะแล้วคนที่คานมาจากเนี้ยครับไม่มีเงินทำไงอะ่ะแม่ก็มาเยี่ยมแล้วแม่บอกว่าฉันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะให้จ่าย7จ็ดถึงแปดหมื่นบาทฉันก็ต้องคงติดโคกให้ลูกติดคคกแล้วตัวฉันก็จะขอติดคุกแทนกับลูกด้วยว่าอย่างนั้นนะี่นะอ้าวนี่ครับเป็นผลพวงจากยาเสพติดครับผลพวงที่ว่านี้ก็กลายมาม,มีสภาพบแบบที่เห็นในภาพนี้นะนะคะ ไม่น่า oh, ดูเลยนะคะ, mm hmm. ะวันนี้รู้สึกได้ชัดเจนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลมหนาวมาแล้วแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมตุนยิีวิทยาเขาบอกว่าสุดสัปดาห์นี้ค่ะอากาศจะหนาวลงอีกนะคะใช่ลดอีก2-4องศาเซลเซียสเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงลงมาด้วยเตรียมปัดฝุ่นเอาเสื้อกันหนาวออกมาใส่กันได้ไปซักให้เรียบร้อยนะคะแต่ก่อนที่จะถึงหน้าหนาวอย่างแท้จริง ฝนก็ยังมีพรำลงมามฝนฟ้าตก<ภ>่างนี้เตือนภัยกันเลยนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เลือ้อยคานเขายังออกมาป่วนเปี่ยนป่วนเปี้ยนโดยเฉพาะในใกล้ๆบ้านของท่าน วันดีคืนดีโผล่มาจากชักโครกอาจจะชกเข้าไปให้คันได้รับบาดเจ็บแล้วอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะวันนี้มีตัวอย่างที่พื้นที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่เลยค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่มีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ดีที่เป็นงูเหลือมตัวไม่ใหญ่นักแค่2เมตรนะคะยาวประมาณ2เมตรแล้วก็เป็นบ้านของคุณบุญส่งพลายพงษาที่อยู่หมู่บ้านนครทองตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัด สมุดปราการค่ะค,คุณบุญทงนะคะได้เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อสามทุ่มเมื่อคืนนี้ออค่ะฉันอยู่บ้านหลังนี้มาเป็น10บสปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่เคยมีสัตว์เลื้อยคานใดๆคานเขา้าเลื้อยเข้ามาในบ้านแต่อย่างใด3ามทุ่มเมวันนี้เกิดปวดท้องจะเข้าห้องน้นําและกะเข้าไปว่าเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปแล้ว ก็จะไปนั่งปลดทุกข์ให้สบายใจธรรมดาการจะปลดทุกข์คุณต้องทําไงฮะคุณก็ต้องเปลื้องกางเกงลงใช่ไหมคะแล้วกำลังจะย่อนก้นลงไปปรากฏอยู่ดีๆงมูโผล่ขึ้นมาชกพวดเข้าไปที่แก้มก้นเลยแคมันเลยไปนิดนึงทำไงคุณเนี่ยนี่คุณไม่ต้องไปวาดรูปไปวาดผ้าขนาดนั้นก็ได้อันนี้ชกเข้าไปตรงแก้มก้นห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําภายในบ้านแล้วก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านแต่อย่างใดนะคะนี่อันตรายมาถึงในบ้านแท้ๆชกเข้าไปด้วยความแก้มก้นแล้วทำให้ คุณบุญส่งเนี่ยขั้นตกใจแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดหันมาควับเข้าไปเลยเห็นงูกระชากงูออกจากก้นของตัวเองงูมันก็ยังสู้มันก็แหวงกัดเข้าไปที่นิ้วข้างขวาเอาจับมือซ้ายเลยค่ะมือซ้ายมานี่นะฮะนิ้วข้างขวาเนี่ฮะถูกกัดไปเอามือซ้ายที่ไม่ได้จับงู จับคองูทำไงครับหักเลยค่ะหักคองูเขามีแต่หักพวงไอยราช่มัอนนี้หักคองูตายคามือเลยโอ้เป็นอุทาหรณ์น่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ถือว่าจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่า ตัวของอคุณบุญสงเองก็บอกว่าอาศัยบ้านนี้อยู่มาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้พราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะถือว่าโชคดีที่ไม่มีความได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความหวาดระแวงเดี๋ยวนี้พอจะไปเข้าห้องน้ําทีไรก็เกิดความหวาดผวาไม่รู้ว่าเปิดฝาชักโครกมาแล้วเนี่ยจะเจออะไรอย่างไรหรือไม่ป้องกันก็คือว่า ให้ทางสามีนั้นเอาตะแกรงไปปิดเอาไว้ตรงท่อระบายน้ําทุกท่อที่จะเข้าไปสู่ภายในบ้านเป็นการป้องกันเบื้องต้นเพราะว่ายังเป็นฤดูฝนอยู่อ,อาจจะมีสัตว์เลื้อยคานเข้ามาในบ้านของท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ ระมัดระว,วังได้นะคะเหตุร้รายนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้โดยที่ท่านไม่ได้คาดคิดคแม้กระทั่งในบ้านที่ท่านนั้นอยู่อาศัยอย่างความสงบสุขมาโดยตลอดอใช่ไหมคะครับมาุราชที่มองเห็นตัวอยู่เลยคุณน่ากลัวจังเลยนี่นะเรื่องของน้ำท่วมครับปรากฏว่าวันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่โคราช เมื่อวันก่อนนะครับหนักมากที่ปากทงชัยแต่ตอนนี้มันขยายนะครับมันก็ไหลต่อไปที่อ,อําเภอโชคชัยนะคุณนี่น่าโอ้แถ,แถวกระทอกกระทอกนะครับน้ำท่มวมไปหลายที่ทัวกันนี้นะท่านผู้ว่ารจจาชการจังหวัดนครราชสีมาครับคุณวิเชียนจันทรโนไทยครับลงพื้นที่ติดต,ตามสถานการณ์ลํำน้าลำพระเพลิงครับที่รับน้ําล้นมาจากเขื่อนลํำพระเพลิงและก็อ,อําเภอโชคชัยจะเป็นอ,อําเภอที่สองครับ ต้องรับน้ําต่อจากปากทงชัยซึ่งตอนนี้น้ําท่วมที่ปากทงชัยก็เริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงบ้างครับแต่ปรากฏว่ามันมาที่โชคชัยโดยรอบทางพื้นที่ตะวันออกแล้วก็ทางใต้ของโชคชัยตอนนี้บ้านปิงน้อยตำบลโจชใจชน้ําท่วมเช่าห้องเช่านะครับตามบ้านตะเดียนี่นะสิบห้องครับ40ห้องครับประชาชนต้องย้ายที่พักชั่วคราวออกไปหมดเลยที่ตำบลกระทคกับน้ําท่วมบริเวณปรางพระโคโบราณส ฐานสาคัญแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่ความเสียหายให้กับตัวประปางนะครับแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆนะครับโดยน้ําส่วนหนึ่งยังไหลพันธ์ทางหลวงหมายเลข2องสสายโชคชัยคอนบุรีนะครับแล้วก็รถด่วนก็ยังสัญจรไปได้เพราะฉะนั้นก็ดูภาพรวมแล้วปรางพระโคนะครับก็คือว่ายังไม่มีผลกระทบแต่ประการใดครับท่านผู้ว่าก็กําชับไปห,หน่วยงานทุกพื้นที่นะครับเร่งระบายน้ําลงสู่พื้นที่ด้านล่างเร็วที่สุดนะครับ เพื่อให้กระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยแล้วก็พื้นที่การเกษตร,รก็เสียหายให้น้อยที่สุดเช่นตำบลพระปลาโรงเรียนบ้านกอกวิทยาที่ถูกน้ําท่วมตั้งแต่14ตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นพื้นที่รับน้ําจากตัวเมืองปักธงชัยก็หยุดมาสอนกันมาแล้วครับเป็นสัปดาห์แล้วตอนนี้ต้องรอให้มันคลี่คลายซะก่อนที่โชคชัยนะครับนายอำเภอแจ้งออกมาแล้วบอกว่าห้าตบลด้วยกันนะครับที่ถูกน้ําท่วมอยู่คือท่าลวดขาวพระปลากระทอกโชคชัย แล้วก็ถ้าจะลงครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชน170หลังคาเรือนแต่นะครับคาดว่า ฝนไม่ตกลงมาก็อาจจะลดระดับลงครับเร็วๆนี้แหละครับใช่ค่ะก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันนะคะให้กําลังใจกับชาวบ้านที่โคราชนะคะที่ตอนนี้เผชิญน้ําท่วมกันอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะแม้ว่าประเทศไทยตอนบนเราความหนาวเริ่มจะมาเยือนแล้วค่ะแต่ฝนฟ้านั้นยังตกชุกอยู่นะคะในพื้นที่ภาคใต้และจากพลพวงของพายุที่เข้ามาในพื้นที่ภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลมกระโชกแรงค่ะทำให้ก้อนหินขนาดใหญ่บนเกาะทะลุ ซึ่งอ,อยู่ที่หาดนพรัตนาราจ,จังหวัดกระบี่มันพังถล่มลงมาด้านล่างนี่นค่ะลงมานี่ไม่ใช่ก่ออันใหม่นะ มันเป็นหินที่หล่นลงมาจากบนเขาเนี่ยหล่นลงมาแตกแยกเป็นสองชิ้นเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่กลางทะเลแบบนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดพัทรัฐาราหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อ่านี่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคุณสุวิทย์น่ากลัวมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยสามหมื่นถึงสี่หมื่นตันค่ะเขาไปสารวจมาเมื่อวานนี้แตกเป็นสองก้อนมองเห็นได้ชัดเจนแต่ที่สําคัญคือไปสำรวจรอบๆเกาะทะลุแห่งนี้ เขายังไปเจอรอยร้าวอีกหลายจุดด้วยกันเสีเย่ยงที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อเพราะนั้นตอนนี้ประกาศเตือนเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ออกทะเลไปเที่ยวตรงบริเวณเขาเากาะทะลุแห่งนี้ออห้ามเข้าไปใกล้บริเวณนี้อย่างเด็ดขาดและเมื่อเช้านี้ทางเจ้าที่ก็ได้ไปดำน้ำสำรวจใต้เกาะทะลุนะคะทางใต้ออทะเลนี่นะคะคก็ปรากฏว่า ใต้ทะเลเนี่ยนะคะเขาไปเจอก้อนหินเนี่ยตกเป็นเศษซากกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยทีเดียวนะคะแม้กระทั่งเขาที่อยู่ในทะเลนะฮันของเกาะเนี้ยเขาก็ยังไปเจอว่ามีต้นไม้หักโค่นขนาดอยู่ในทะเลนะแสดงว่าคลื่นแรงมากใช่ค่ะแรงมากเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาไปเจอโพรงขนาดใหญ่อยู่ใต้เกาะด้วยค่ะดังนั้นความเสี่ยงในการที่มันอาจจะทําให้เกิดการพังถล่มลงมา ก็มีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งนักดำน้ำําที่ลงไปในวันในี้พอเห็นโพรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเขารีบขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาได้คุณประยูนพงพัน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามูเกาะพีพีเองก็อบอกว่าเมื่อเจออย่างนี้แล้วนะคะแน่นอนอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีก็เตรียมที่จะนําป้ายไปตั้งปักเอาไว้เป็นเขตอันตรายห้ามเข้าค่ะห้ามให้นักท่องเที่ยวหรือเรือประมง เข้าใกล้ในบริเวณดังกล่าวดางเด็ดขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะธรรมชาตินะว่าเออับธรรมชาตินะครับน้ําหยดลงหินหินยังกร่อนแต่ปรากฏว่าคราวนี้น้ําหยดลงหินหินยังถล่มโอ้ยหแล้วหัวใจอ่อนๆจะเป็นยังไงเนี่ยไปถามไปถามคุณสุเทพนน่นน่ากลัวจังเลยนะครับนี่นะอ้า เรื่องของโควิดนะครับบ้านเราก็ยังไม่น่ากลัวต่าไหรครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจากจีนชุดแรกมาถึงแล้วแล้วก็ตรวจดูทั้งหมดแล้วครับไม่มีใครนั้นผิดปกติเป็นไข้ก็ไม่มีหรือติดเชื้อโควิดก็ไม่มีหวังว่าอนาคตนั้นจะรับนักท่องเที่ยวทางต่างประเทศอื่นได้อีกรวมทั้งการขยับเวลานะครับไม่ต้องลดการกักตัวถึง14วันเดี๋ยวมาดูต่อครับคุบย่านมม เรื่องของโควิดรายวันประเทศไทยเราวันนี้พบว่ามี9คนนะครับ<ฆ>ที่พบเชื้อโควิดแล้วก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ6ประเทศด้วยกันครับนั่นก็คือว่ามาจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มอร์กกหน่งโปรตุเก 1, ส1นซูดานใต้3แล้วก็โอมาน1ครับ ซึ่งทั้งหมดก็ถูกนาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับนี่โซดานซูดานนี่ก็มีทุกวันทุกวันนะแต่ที่ติดเชื้อทั่วโลกสิครับก็ยังน่ากลัวโทกวันสหรัฐอเมริกานั้นอันดับหนึ่งแต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้มากกว่า41ล้านแล้วครับรักษาหายไปแล้ว30กว่าล้านแล้วก็ตายไปแล้วทะลุแล้วครับ1ล้าน10,000แสนกว่ารายไปเรียบร้อยครับอืม,อมค่ะ เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะ โควิดนั้นเราก็ต้องเอาชนะให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจนะคะวันนี้รัฐบาลไทยก็ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ที่เข้ามากลุ่มแรกนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนค่ะมาทั้งหมด39รายมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อเย็นวานนี้ตรวจโรคนะคะเพื่อที่จะวัดไข้กันเรียบร้อยก็ไม่ปรากฏว่ามีคนไหนนั้นมีอาการเป็นไข้เป็นหนาวแต่เพื่อความปลอดภัยต้องเข้า รับการกักตัวเป็นเวลา14วันตามข้อกําหนดนะคะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้รับรายงานจากทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท,อทอหลังจากมีการรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษสเปเชียลทัวริส์วีซ่า v เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้เป็นผู้โดยสารชาวจีน39รายตรวจเบื้องต้นไม่มีไข้ก็จะต้องกักตัว14วันและก็จะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดต่อไปด้วยนะคะจึงมีการรายงานให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบโดย พาะอย่างยิ่งกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตอนนี้มีการระบาดของเชื้อไข้หวัด HN2 ซึ่งก็มีการประสานสาธารณสุขปรากฏว่าไม่เป็นความจริงคุณ<อ>สวิท<อ>ชื้อ HN2 เนี่ยเขาบอกไม่ปรากฏชื่อในเชื้อโรคระบาดโควิดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่เพื่อความมั่นใจทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะมีการตรวจสอบแล้วก็ถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับนักเที่ยวชาวจีน39คนนี้เดินทางมาโดยสายการบิน Spring Airlines จากเมืองเซี่ยงไฮ ถึงสวุวรรณภูมิเมื่อ17นาิกา10นาที โดยผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐเหมือนผู้โดยสารทั่วไปและต้องตกลงยินยอมกักตัวในห้องพัก14วันหรือ ASQ ทอทอพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวประสานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานสายการบินผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานส่วนภูมิกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันเช่นการจังจุดคัดกรองและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศรวมถึงเตรียมพื้นที่ตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป็นต้นค่ะเช่นเดียว กับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง<ฆ>สาธารณสุขนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็พูดคล้ายๆกับคุณศักดิ์สยามคิดชอบนะครับเรื่องของมาตรการในการดูแลเนี่ยนะจะมีการเข้มข้นนะครับตามมาตรการที่กําหนดไว้ทุกประการโดยเฉพาะการกักตัว14วันซะก่อนท่านบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นกําชับเลยครับให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอย่างดีให้ได้รับการ ชื่นชมเมื่อทักท่องเที่ยวนะครับเดินทางกลับบ้านเขาก็จะได้แบบบอกต่อๆไปว่าโอ้พอ,อมาประเทศไทยแล้วนะครับนี่นะมีแต่คนต้อนรับปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างท่านรองนายกยังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าขณะนี้นั้นกรมควบคุมโรคและมีการเสนอลดการกักกันตัวเหลือ10วันเพื่อให้ะระยะเวลาในการกักตัวนั้นลดลงก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นครับแต่หลายคนก็เสนอเอ๊เอาอย่างนั้นเอาว่าต่ำกว่านี้หน่อยไหมห้าวัน7วันอย่างนี้นะครับเนี่ย หรือไม่มีเลยแต่ก็คอมีเน้นคําปลอดภัยนะครับจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจะมีการนี่นะไปหาหรือคาดเวลาคงไม่นานละครับนี่นะหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศให้ทราบนะครับว่าเอ๊ะมาตรการการควบคุมนะครับการดูแลการระบาดท,ที่ดีถ้าไม่กักตัวแล้วจะทาอย่างไรเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ยังถือว่าเข้มงวดครับเพราะฉะนั้นเผื่อท่านเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนไปไหนก็แล้วแต่คนไทยให้การต้อนรับให้ความสนใจเพราะว่าถ้าประเมินแล้วคุณนะ 39คนมานะครับมาอยู่บ้านเรานี้เฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายต่อคนจับประมาณาสักคนละ8 0,000นบาท อทริปนี้ทริปนี้คุณบอลพาดินนะคต่กทริปนี้นะฮะก็คือไปด้วย39โอ้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังจะมีเข้ามาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็อนุญาตให้สายการบินมา13 14สายการบินด้วยกันพูดยังไงว่าไม่เศรษฐีมาไม่ได้โอ้แน่นอนสิมาต้องกักตัวอยู่เฉยๆ14วันเขายังยอมมาเนี่ยนะคะมันหมายความว่าอย่างไรก็นี่เป็นเรื่องของนักเที่ยวต่างประเทศนะคะที่เราก็ต้องต้อนรับในขนาดเดียวกันมาตรการต่างๆก็ต้องเข้มข้นในการที่จะระมัดระวังโควิด19ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนในประเทศไทยเรานั้นนะคะคนไทยเราก็ต้อง ร่วมกันไทยเที่ยวไทยนะคะเ,<อ>เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาสะพัดแล้วก็อยู่กันได้ในทุกๆุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่31ตุลาคมนั้นจะเป็นวันลอยกระทงค่ะอ,อากาศหนาวก็มาแล้วนะคะลอยกระทงกําลังจะมาเตรียมไปเที่ยวกันค่ะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะสถานที่หนึ่งที่จะมีการจัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นกระทงกาบกล้วยค่ะก็คือเมืองแม่กลองอหรือสมุทรสงครามนะคะตอนนี้มีการเตรียมการกันอย่างเต็มที่เพราะว่า งานประเพณีลอยกระทงกับกล้วย<อ>เมืองแม่กลองตามคลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้ซึ่งแอลกอฮอล์ประจำปี2563นั้นกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3สตุลาคมวันลอยกระทงพอดีค่ะที่วัดภุมมรินกุฎีทองอำเภออัมพวา<อ>ทั้งนี้เพื่อรักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและก็ยกระดับการจัดงานประเพณีลอยกระทงกับกล้วยให้เป็นงานระดับประเทศให้ลท์ของงานเนี่ยก็คือปล่อยกระทงกับกล้วย, 200, ย2 0 0 0 0 0ใบด้วยกันนะคะทีนี้ถ้าเกิด2 0 0 0 0 0ใบแล้วเนี่ยคุณความสวยงามมันจะอยู่ ความสวยงามมันจะอยู่ตรงที่การจุดทูบเทียนเพื่อให้มันสว่างสวยไปทั่วคุ้งน้ําแม่กลองใช่ไหมคะก็ตอนนี้ือเป็นการเตรียมตัวนะคะสําหรับเขาเรียกว่าเป็นทูบนะคะทูบที่เขาจะชุบยางพาราแล้วก็เอาไปชุบเทียนอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะให้แสงมันระยิบระยับแบบนี้<อ>ที่เป็นภาพเก่านะคะแสงระยิบระยับแบบนี้ ไปนานประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันค่ะควันนี้ทางคุณพิสิทธิ์เสือสมิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุสงคารามนําเจ้าที่ไปทําทูบชุบน้ำมันยางและเทียนที่ใช้ปักในกระทงกับกล้วย2 0 0 0 0 0ดอกด้วยกันซึ่งทูบชนิดนี้จะเป็นชนิดพิเศษยาวประมาณ20นิ้วจะเอาไปชุบน้ํามันยางที่ต้มจนร้อน3รอบนะคะแต่ละรอบก็เอาไปตากแดดแห้งแบบนี้ค่ะนี่นะฮะแล้วก็3มรอบด้วยกันจากนั้นเขาก็จะเอาไปชุบเทียนที่ต้มจนร้อนแล้วก็ตากแดดแห้งอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นนะคะออมาขอ พอภัยแม่ดิฉันก็เวอร์ไปนิดนึงบอก5ชั่วโมงเขาบอกว่า45นาทีก็ถือว่านานแล้วนะคะถือว่านานแล้วซึ่งแม้ว่าช่วงนี้จะมีอุปสรรคจากฝนที่ตกลงทวาทุกวันนะคะแต่ท่านนายกอบจก็เชื่อว่าน่าจะทันกับงานที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่สาเตุลาคมและก็จะสร้างความสว่างสวยรวมถึงความสวยงามให้เกิดในท้องน้ำแห่งสายทานของ แม่กลองอย่างแน่นอนอค่ะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญายของชาวบ้านนะครับที่ทํากันมาตลอดเลยนี่นะมไม่ไกลาจากกรุงเทพมานครนะครับเพื่อจะได้มีการวางแผนไปลอยกระทงแล้วก็ท่องเที่ยวกันเอาดูอีกครั้งครับสําหรับเรื่องของการเคลือบน้ํามันยางแล้วก็เทียนนะในทูบนะครับเพื่อที่จะนําไปลอยกระทงอยากจะฟัง<ๆ>ข่าวไปทางวิท<ๆ>ยุนะครับ fm 100.5ห้ามงย็นพบกันครับสวัสดีครั